ตู้นี้เนี่ยนะฮะคือค่อนข้างจะเงียบเหงาไม่ค่อยมีคนมาใช้บริการาทำไมอ่ะนะฮะเพราะว่าไม่ค่อยใช้เงินสดกันเหรอคะเพราะว่ามันเป็นตู้พิเศษมันพิเศษยังไงมีป้ายบอกนะฮะแล้วก็น่าจะช่วยให้เราเนี่ยออมเงินได้ดีมากยิ่งขึ้นเขาติดป้ายไว้หน้าตู้อีเทมว่ายังไงลองไปชมะฮะ ตู ATM ้ ATM นี้ฮะตั้งอยู่ถนนสายบุรีรัมย์สตึกนะฮะบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูทรอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีาาารัมย์ครับตู้นี้มีคนเอาป้ายมาติดอยู่ข้างตู้ว่าเตือนนะฮะระวังไฟฟ้ารั่วโอ้โหนี่นะฮะให้สวมรองเท้าป้องกันไฟดูดครับอ่าซึ่งบริเวณตู้นี้ก็เขียนด้วยกระดาษ A 4ซเอาเทปมาปิดไว้นะ,ะฮะเขียนข้อความปากกาสีแดงตามที่คุณผู้ชมเห็น<า>นี้เลยนะฮะไฟฟ้ารั่วใช้ความระมัดระวังสวมรองเท้าป้องกันไฟดูดครับ ชื่อข้อความนี้เนี่ยชาวบ้านก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนเขียนคาดว่าน่าจะเป็นพนักงานของธนาคารที่เอาเงินมาเติไมไปตู้นะฮะแต่ชาวบ้านก็สงสัยไปอีกนะฮะว่าถ้าไปร่วจริงเนี่ยทำไมไม่แก้ไขแล้วไปบอกให้ลูกค้าของธนาคารเนี่ยมาใส่รองเท้าระหว่างไปกดเงินแทนเหรอชาวบ้านก็บอกว่าเห็นป้ายแล้วรู้สึกตกใจน่าจะเขียนป้ายให้ดีกว่านี้หรือมีการปิดบริการไปเลยดีกว่านะฮะจนกว่าจะแก้ไขนะฮะยอมรับว่า หลายคนไม่กล้ากดเห็นป้ายแล้วมันอันตรายเพราะกลางวันเนี่ยมันยังพอมองเห็นกลางคืนเนี่ยมองไม่เห็นนะหรืออาจจะไม่ได้แบบทันอ่านเนาะช่วงกลางคืนอ่ะก็อยากจะให้ทางธนาคารเนี่ยช่วยเข้ามาแก้ไขโดยด่วนนะฮะก่อนเกิดเหตุไม่คาดคิดแต่ว่าคิดว่าก็ไม่น่าจะมีใครถอดรองเท้าขึ้นไปกดเงินที่ตู้ ATM เช่นกันคือแต่อย่างไรก็ดีแก้ไขเถอะครับถ้ามันไปรั่ว ใช่เราจากภาพก็คงจะเห็นกันแล้วว่าธนาคารไหนนะคะก็เราก็ได้บอกบริเวณกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าไปแก้ไขโดยด่วนเลยนะคะเพราะว่าบางทีอย่างที่เจรอบอกนะว่ามันไม่มีใครแบบเท้าเปล่าไปโกรธแต่ในบางกรณีถ้าหากว่าเกิดน้ําท่วมขึ้นมาล่ะหรือบริเวณนั้นมีน้ำอะไรอย่างเงี้ยกดมัจะยังไงนั่นนะสิก็อันตรายเหมือนกันนะคะยังไงก็เข้าไปดูแลแล้วก็แก้ไขให้โดยด่วนนะคะครับผมค่ะ